คนแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็ทีมนักแสดงขอบคุณที่มานั่งดูฟรีกันในวันนี้นะครับวันนี้นะคะอย่าลืมมาในวันนี้แล้วก็ทุกคนด้วยนะคะต้องมาวันนี้นะคะอย่าลืมมาในนามวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนนะคือเวลาหนูรักพูดเนี่ยอธิบายทำความเข้าใจกันได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องมาย้ำว่าให้เขาพูดอีกทีหนึ่งนะครับหนูรักอยากจะพูดตอนไหนพูดได้เลยนะลูกนะโอเคจมูกสวยมากลูกจมูกโด่งดีอ่ะก่อนหน้าเคยโด่งแบบนี้ไหมเคยอ๋อหนูรักไม่ได้ยินทำไมมึงแค่สรรหาคนแบบนี้มาเล่นหนังมึงก่อนอื่นเราขอเรียนเชิญนะครับผู้กำกับก่อนดีกว่าขอเชิญผู้กำกับพจน์อานนท์ขึ้นบนเวทีก่อนครับหลายท่านถามเอ๊ะทำไมต้องให้เจ๊แต๋วขึ้นมาเป็นพิธีกรเองมันไม่ยอมจ้างคนนะฮะเพราะว่ามันคือรายจ่ายครับสวัสดีครับตังค์มันหมดแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวมันนี่สิจะไปยืนจิตใจทำไมไม่ได้ยินจุดประสงค์การทำภาพยนตร์เรื่องหอจอแตกแหกโควิดครับครับก็ตอนแรกก็ตอนแรกเพนเค้กก็จะไปเกิดแล้วนะครับแล้วพอดีแฟนๆขอร้องก็เลยเรียกเป็นเพนเค้กกลับมาอย่าไปเกิดเลยมาเล่นหนังให้พี่หน่อยเพนเค้กก็กลับมานะครับครับแล้วก็มีเจ๊แต๋วเอ๊ะนี่คือแพนเค้กคือโกติแพนเค้กคือโกติพูดแพนเค้กเดี๋ยวคนเขาเข้าใจคิดว่าเป็นแพนเค้กเข็มมันเองไม่ใช่อ๋อนั่นเขาเข็มไปแล้ว มันจังหวะพอดีในเรื่องพจมานพจมานสว่างอาตามันเป็นจังหวะที่โควิดมาไปรุ่นช่วงนั้นพอดีมันเป็นจังหวะที่โควิดมาไปรุ่นช่วงนั้นพอดีนั่ง1คนเว้น5คนนั่งอีก1คนเว้น5คนผลออกมาหนังจริงครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้ตัวด้วยขอจะแตกแอดูไปที่นั่งเสร็จแฟนมานั่งดีๆลูกนั่งดีๆเป็นผู้ชายนะครับอ่ะทำไมต้องดูภาพยนตร์เรื่องขอจะแตกแหกโควิดครับก็เครียดมา2ปีแล้วนะครับก็มาคลายเครียดกันกับหนังตลกนะฮะซึ่งมีความแปลกใหม่แล้วก็มีความทันสมัยมากขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่เราพูดเกี่ยวกับโควิดที่ผ่านมานะฮะก็ลองมาดูกันนะครับแล้วก็บอกต่อๆกันด้วยว่าหนังสนุกแค่ไหนนะครับถามได้ไหมถามได้เลยจ้ะพูดเลยวันนี้ค่ะผู้คนเพลินเข้าออกมาผู้คนด้วยนะคะเลยค่ะหลายคนบอกว่ามันมีกระแสในโซเชียลประมาณ2วันเนี้ยมันบอกว่าในโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยหนังโดนตัดเยอะไหมโดนตัดยังไงฉากไหนที่โดนตัดบ้างอะไรเคลียร์เรื่องนี้หน่อยครับอ๋อครับก็หนังที่ฮะโดนหนังตัดที่ฉากไปเพราะอะไรคะหนังโดนหนังตัดที่ขาดไปเพราะอะไรเพราะว่าเกาเซนเซอร์เขาตัดออกฉากพระมหาไพวันเพราะว่าเป็นพระมหาไพวันก็เลยตัดไม่ได้ไม่เป็นพระมหาไพวันก็โดนตัดถ้าเป็นพระอื่นไม่โดนจริงมั้ยจริงไม่ก็เห็นมหาสมปองก็เคยมาเล่นหนุ่มพี่แจ๊ใช่มหาสมปองเคยมาเล่นหนุ่มพี่แจ๊แล้วก็มหาสมปองก็โดนตัดเหมือนกันเขาไม่ได้หนังพี่หม่ำก็โดนตัดทิ้งหมดเลยแต่ตอนนั้นไม่ตัดตอนนี้ก็ตัดแล้ว2คนสองคนที่โดนตัดเอาจากหนังหมดเลยทั้ง2เรื่องคือจะบอกว่าฉากนั้นอ่ะมันแค่กี่นาทีแค่33วินาทีแล้วในเรื่องที่พศภัยวันมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับในไม่เกี่ยวกับในเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงมันไม่ได้ทำลายเนื้อเรื่องให้มันขาดใช่ความสนุกจะเหมือนเดิมเอามาเพิ่มในช่วงนั้นที่เขาไลฟ์สดกันแล้วพศสองท่านนี้ดังขึ้นมาแล้วพ่อนนก็เลยขอมาเข้าฉากไม่ได้ขอนิมนต์มาเข้าฉากนิดเดียวก็อย่าไปซีเรียสกันก็แค่ฉากเดียวฉากเดียวแต่ความสนุกอยู่ฉากอื่นเยอะแยะเลยนะครับทำอะไรเชิญเลยจ้ะไม่ใช่ไม่ใช่จะถามอะไรไหมฮะไม่ใช่ขอให้หนูรัตน์ถามแล้วถามได้เลยจ้ะถามพี่วัดอนนท์ว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรพูดไปเลยคิดไม่ออกฮะคิดไม่ออกมันก็ไลฟ์สดเสร็จคิดไม่ออกวันนี้ก็ให้ทุกคนเชิญเข้ามา
โอเคเพิ่งจบนะถ้ามันพูดเดี๋ยวไม่จบเชิญคนอื่นเลยนะโอเคใครอยากจะมีคำถามตอนนี้อนุญาตให้กับสื่อมวลชนเนี่ยตอนนี้มันซีเดียนนี้เลยค่ะขอเชิญนักแสดงทุกท่านที่ได้ความยนต์เรื่องขอเจ้าแหลกแหกโควิดปังปุริเย่ขึ้นมาบนเวทีให้หมดเลยครับเข้าใจครับทำไมไปอยู่เขาอ่ะพี่เขาอ่ะโคพลวัฒน์เองทั้ง4ท่านเชิญเลยจ้ะขอเชิญครับต่อพี่ตั้มพี่โดมหาเทวีเจ้าสวยอยู่คนเดียวอีดอกขอเชิญพี่ขอเชิญเต้าหยองขอเชิญทุกคนเลยแต่เดี๋ยวเราจะเป็นเซอร์ไพรส์นิดนึงนะฮะอันนี้ไม่ได้อยู่ในบทในสคริปต์อะไรนะฮะเราจะให้หนูเล็กจับทีละคนหนูรัดหนูรัดจับทีละคนหนูรัดจับทีละคนเลยว่าใครมีความสนุกสนานการแสดงยังไงอ่ะหลายคนไม่เคยเจอคู่นี้นะฮะที่พูดคุยกันเชิญเลยจ้ะหนูรัดสัมภาษณ์มหาเทวีเจ้าวันนี้ขอเชิญพูดแนะนำตัวได้เลยค่ะแนะนำตัวค่ะคุณแม่ค่ะในนามของพระมหาเทวีเจ้าไม่ยินดีนะคะมาแสดงหนังเรื่องขอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเย่เป็นเรื่องแรกนะครับเพราะฉะนั้นมาติดตามกันว่าสนุกขนาดไหนครับต้องบอกก่อนนะว่ามหาเทวีเจ้าเล่นเป็นครั้งแรกแล้วตอนที่ขึ้นมาที่กรุงเทพเนี่ยขึ้นมาเพื่อถ่ายหนังขอแต๋วแตกโดยเฉพาะแล้ววันแรกก็ได้เจอกับเจ๊แต๋วเลยก็ได้ร่วมเล่นกันบางครั้งเนี่ยแรกๆเนี่ยนะแรกมหาเทวีเจ้าเข้าฉากเพราะเขาไม่เคยถ่ายหนังถ่ายอะไรในไอไลน์ในลงในหลอกมันต้องเล่นหลายครั้งอะไรต่ออะไรเขาอาจจะมีการปะหมาบ้างเขาก็เป็นแค่วันแรกกับวันที่2หลังจากถ่ายหลังจากวันที่3วันที่4วันนี้จนปิดกล้องเป็นเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ก็ดีขึ้นเป็นไงการแสดงของเราในช่วงนั้นก็ดีมากนะเพราะว่าได้เล่นเป็นตัวเองแล้วก็ภาษาที่ใช้แล้วก็เป็นภาษาที่เราเล่นคลิปอยู่แล้วภาษาที่ว่าเราใช้ตอนถ่ายคลิปอยู่แล้วแล้วก็อย่างนึงมีความประทับใจตรงที่ว่าหนังเรื่องนี้ให้โอกาสเราแสดงเป็นตัวเราที่สุดแล้วก็เราก็พร้อมที่ว่าจะสานต่อให้กับคนดูนะคะมาดูกันว่าขำขนาดไหนตลกขนาดไหนปังปุริเย่ขนาดไหนค่ะโอเคตบมือให้มหาเทวีเจ้าหน่อยพอดีเพิ่งมาถึงเลยแตงโมเสียงตบมือนะแตงโมหน่อยจ้าสวัสดีค่ะถามแตงโมก่อนเลยสัมภาษณ์แตงโมมาแตงโมมาพูดเลยอยากรู้อะไรไปมาจีค่ะเขาให้มึงสัมภาษณ์เลยมึงขึ้นไปจีแล้วก็สัมภาษณ์เลยมึงขึ้นไปจีแล้วก็ต้องหันอีกแล้วเดี๋ยวต้องให้สัมภาษณ์กูสัมภาษณ์กับน้าไก่โมดิลูกค่ะตาคุณพูดกลางลุงลงขอวันนี้สัมภาษณ์ต่อไปคุณแตงโมพัชรดาระบุในเรื่องระบุอะไรจ๊ะให้ดูเรื่องรับบทเป็นพระเหตุสีใช่ไหมพระเหตุสีของแม่นางตองเอจ้ะแล้วเราจะมีฝากกับอะไรในที่อ๋อฉันจะมาช่าถูกต้องผู้จามีเหตุผลคุณต้องมีตัวเองว่าเขาถามว่าอะไรแล้วคุณก็ตอบตามนี้จะแลกรวยเข้ารวยพวกคุณเลยว่าไม่ได้หรอกค่ะโอ้อยู่เป็นแล้วอยู่ยังไงเนี่ยคุณเนี่ยผมเห็นเนี่ยมีข่าวอะไรเนี่ยมีปัญหาทะเลาะอะไรกันแล้วอยู่ๆมาเล่นหนังเขาได้ไงเนี่ยฮะก็อยู่กองไม่คุยกันนะกูอยู่กองก็ไม่คุยไม่คุยตามกันอยู่อ้าวแล้วเวลามันจะให้เล่นยังไงทำไมอ่ะบอกผ่านล่างบานบอกผ่านผู้ช่วยใช่บอกผ่านผู้ช่วยก็ยืนใกล้กันนะห่างๆกันหน่อยเดี๋ยวตกกันมีนายเขามองอะไรเห็นไหมสำคัญหรือเปล่าสัมภาษณ์ป่ะสัมภาษณ์ใช่สัมภาษณ์เร็วยังอยู่อีกหลายคน
พี่ดอกเนี่ยเขาก็รู้มึงดูเดี๋ยวมึงจบกันที่เดี๋ยวหนังฉายเขาก็รู้แล้วบอกไปก่อนเลยรู้ในหนังอะรู้ในหนังให้มันรู้ในหนังเหรอเนาะหลายท่านบอกเอ๊ะใครกันปวดหน้าให้เลยปวดหน้าคือน้องโยชิตบมือให้น้องโยชิหน่อยคนที่สวยวันนี้โยชิมากับพี่สาวสาวนี่นี่น้องโยคะไม่ใช่น้องโยคะหรือเปิดหน้าสู้เปิดหน้าโอ้ยโยคะน้องโยเชตน้องโยโยชิโยคะไม่ใช่โยเชียอะไรเนี่ยโยเกิร์ตแล้วเราล่ะคะเอาไม่ได้นะเอาไม่ได้นะโยชิโยคะโยเกิร์ตกูมีเวลาให้มึงกินโยชิโยคะโยเกิร์ตโยคีค่ะโยชิโยคะโยเกิร์ตโยชิโยนีครับพี่ดอกมาก็เหม็นเลยโยอะไรครับโยชิซ้ำซ้ำไม่ได้ไม่ได้โยอะไรครับโยแดนโยเจโยไหนโยแท้เฮ้ยเงียบเลยเงียบอะไรเงียบเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโยชิเล่นหนังกับพ่อโนมากี่เรื่องแล้วลูกก็ประมาณ2-3เรื่องจริงๆเราดีใจมากเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดูมาแต่ภาคแรกแล้วก็ดูมาทุกภาคเลยแล้วก็เคยเล่นภาคหนึ่งแล้วก็ภาคนี้เคยเล่นภาคอะไรเรื่องจะแต่แหกนะคะที่เป็นนี่ไงผู้ทำโดยการผอ.เป็นลูกผอ.ไงเล่นเล่นด้วยป่ะเนี่ยกูจำไม่ได้เลยทั้งเรื่องไอ้แท็กเล่นภาคไหนกูยังงงอยู่เลยแท็กเล่นภาค3เหรอผอ.ไงพี่สุเทพไงเล่นกับพี่พจน์เป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ายังไม่คุ้นเลยค่ะรู้สึกว่าถ้าไปกองเนี่ยต้องหากิจกรรมไปกองเพราะว่ามันก็ได้ถ่ายเย็นถ่ายค่ำอะไรอย่างเงี้ยถ่ายอะไรทำเขาจะนัดทุกคนให้พี่ออรวมกันก่อนเสร็จเรียบร้อยใครจะถ่ายตอนไหนอยู่ที่เขาหันไปเจอถ้าเขาหันไปเจอปั๊บเขาก็จะกวักมือเรียกมาเข้าฉากได้แล้วหลักก็คือจะต้องไปกองกองกันไว้ก่อนนะไปกองกองกันไว้ก่อนไปกองกันไว้ก่อนให้ดูว่ากองนี้มีนักแสดงเยอะเอามาอันนี้มาพอหันไปอีเนี้ยมันมาตั้งแต่8 โมงประมาณ4 ทุ่มแล้วหันไปเจออ้าวเหี้ยทำไมเพิ่งมาอีดอกเข้ามาตั้งแต่2 ทุ่ม8 โมงเช้าอ่ะโอเคน้องโยชิต่อไปทีม power เก power pop เกครับเก ครับเป็นครั้งแรกไหมเป็นครั้งแรกค่ะที่ร่วมงานกับพี่ปานนท์แล้วเข้ากับเจด้วยนะเข้ากับเจสุดฤทธิ์ค่ะเทคจากอะไรเทคอยู่เนาะไม่มีเทคเดียวค่ะถ่ายหนังพลนนท์ไม่มีเทคเดียวมึงนับไปเลย10 เทคได้คนจะต้องถ่ายแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติยากไหมการทำงานกับพี่พจน์ก็ใช้เวลานานค่ะแล้วแต่มือกล้องเลยพี่พจน์วางใหม่ทั้งหมดเลยค่ะคิดไหมว่าจะได้มาเล่นหนังกับพจน์อนนท์ไม่เคยตัวของเราดูหนังแต่พจน์อนนท์เลยรอค่ะทุกภาคใช่ทุกภาคแล้วเป็นไงบ้างสบายอาหารการกินใช่ไม่อาหารการกินในกองพจน์อนนท์อร่อยมากค่ะข้าวหมูกรอบวันสุดท้ายวันที่เรากินอ่ะเบอร์มากอันนี้4กล่องพูดก่อนนะกองอื่นไม่รู้นะเนี่ยถ่ายหนังมาเยอะแยะแล้วกองพุทธนนท์ดีอยู่เรื่องเดียวคือหอมแดงนิด เรายังไม่เข้าเรื่องหนังเลยนะ หนังยังไม่เข้าตึกเดี๋ยวเขาก็รู้เองเนี่ยโอเคนะคะโอเคครับโอเคเป็นไรกันอันนี้ทางนี้รออยู่ทิพย์เป็นไงบ้างทีวีเจ้าข้ามเฮ้ยถ่ายสัมภาษณ์ไปแล้วไงฟังมหาเทวีเจ้าเนี่ยให้สัมภาษณ์อ่ะไม่เราไม่รู้หรอกจริงหรือไม่จริงต้องเป็นในคลิปผัวเขาเนี่ยเลิกกันจริงไหมก็เรื่องเจ้าหลวงตูนกับพี่หญิงลีก็เห็นว่าปรับความเข้าใจกันแล้วค่ะคุยกันแล้วใช่ค่ะเข้าใจกันแล้วก็คือแบบฟีลประมาณว่าผัวเมียตีกันแป๊บนึงสักพักนึงก็ขึ้นเตียงใช่มีปัญหาเรื่องบนเตียงไหมหรือมีปัญหาการเงินหรือมีปัญหาอะไรแม่บอกพระมหาทวีตาวกับครูพอเสียงแม่ก็เออหวานแม่เป็นชอบแกงหนูตลอดเออเนี่ยรอจังหวะด้วยเอาไปให้คนนี้เอาไปให้คนนี้นี่เขารอจังหวะด้วยอ่ะ
ป็นผู้หญิงจริงต้องคิดหนักเลยนะกูอยู่วงการมาตั้งหลายปีไม่เคยมีทำไม่เคยมีใครทำให้กูแบบนี้เลยถ้าหลวงตูนเนี่ยคนนี้เฮ้ยไปเข้าห้องน้ำเลยแม่ระดอกไม้แม่บังกูมากเลยเนี่ยต้องเสียด้านอ่ะโอเคเดี๋ยวจะไม่ได้ครบนะเป็นเปรี้ยวครับแล้วเป็นหวานครับครับแล้วในเรื่องนี้ต้องพูดไปแล้วจริงเป็นเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็หวานเป็นหวานเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานก่อนไม่ก่อนก่อนก่อนจะไม่เล่นอะไรกันแล้วพี่โดมพี่ตั้มพี่โดมตั้มโดมเปรี้ยวกว่าใช่พี่ตั้มครับไอ้ใหม่ด้วยพูดไอ้ใหม่ด้วยพูดไอ้ใหม่ด้วยตั้มกับโดมแนะนำด้วยค่ะเขาแนะนำแล้วแนะนำหนังหรือเปล่าแนะนำหนังใช่ไหมโอเคก็หนังเรื่องนี้เป็นก็เป็นเรื่องแรกสำหรับเราสองคนเหมือนกันที่ทำกินกับพี่โพกับพี่พลนนท์ใช่ครับใช่ครับก็เป็นอะไรที่มันใหม่แล้วก็เซอร์ไพรส์อีกตลอดเวลาจริงครับผมไม่เคยทำงานแบบว่าถ่ายหนังที่ไปถึงเนี่ยต้องตั้งเรียบร้อยถ่ายตอนแล้วพี่พลเดินมาถามคำถามแรกเลยชื่ออะไรกันดีพวกเรายังไม่รู้ชื่อตัวละครแต่ว่าการคิดตรงนั้นน่ะผมรู้ข้อดีของมันว่าอ๋อมันอัปเดตแล้วมันก็สดใหม่ทุกอย่างมีการอัปเดตเกิดขึ้นจากสถานการณ์เพราะฉะนั้นจึงเข้าใจแล้วว่าอ๋อทำไมหนังพี่พลถึงไม่มีบทนี่คือของจริงมากๆอัปเดตทุกสถานการณ์อัปเดตแม้กระทั่งจะถ่ายเยอะยังไม่รู้เลยว่าเราเล่นเป็นตัวอะไรถูกต้องเพื่อคัดชื่อที่เหมาะสมที่สุดและอัปเดตที่สุดณเวลานั้นแต่บอกก่อนตั้งกระโดมเนี่ยเป็นแรกตอนแรกเนี่ยเขาให้ไปรับเชิญรับเชิญเพราะสองคนเนี่ยพลังแรงและพอดีเล่นไปเล่นมาอีสองตัวนี้มันเล่นเป็นเปรี้ยวกับหวานมันคู่กับเจ๊แต๋วกับแพนเค้กได้สนุกมากก็เลยติดต่อมันให้มาทุกคิวเลยจนเรื่องนี้มันสองคนเล่นทั้งเรื่องไม่ได้รับเชิญเลยครับอันนี้ก็เป็นคนจีนนะทั้ง4คนนะฮะก็เล่นเป็นคนอยู่ในหอสิงช่วยว่าหลังกล่องเป้งสิงถวยสู้สู้ไอ้ก่อนซักชี้ตะวันชี้ตะวันคือผู้ไทยมันฮะไม่รู้เรื่องเล่นเป็นใครครับพี่ต้าเหมือนกันค่ะว่าเล่นเป็นอะไรเพราะว่าพี่พลได้เล่นอะไรก็เล่นอะไรก็ได้อยู่ในหอพวกนี้คือเป็นเด็กที่อยู่ในหอมีบทพูดไหมลูกพูดว่าอะไรในเรื่องให้รู้หนูเลยได้พูดมั้ยได้พูดคือบอกซะก่อนนะเด็ก4คนเนี่ยเป็นเด็กปั้มของไอ้เด็ก4คนเด็ก3คนกับกระเทยเหมือนผู้หญิงอีก1คนคือทั้งหมดเนี่ยเล่นเก่งมากเล่นเก่งมากเก่งจริงๆเลยชอบเขาเลยเอาเข้ามาเล่นในหอเตาแตกด้วยแล้วก็เป็นเด็กน่ารักมาจากจีนแล้วก็จีนอยู่นานใช่มั้ยคะพูดจีนเชิญชวนให้ดูหอเตาแตกหรือภาษาจีนน่ะภาษาจีนเชิญเชิญชวนก็ไม่ได้จะเหาดังก็ไม่ได้จะเหาว่ามันจะกว่าเยอะนะตอนนี้มาแล้วข้างที่อีพูดเนี่ยหอตัวแต่แฮงเกอร์ฟังบุรีเย่ค่ะโอเคอ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวใครสัมภาษณ์ดาราคนไหนนะเดี๋ยวเสร็จจากการถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราจะให้นักข่าวทำหน้าที่ตรงนี้เลยไม่ก็สัมภาษณ์ข้างหน้าพี่โดมข้างหน้าเหรอเขามีจอเขามีอะไรนะแบ็คดรอปอยู่ใช่งั้นตอนนี้เดี๋ยวเชิญมาที่เราอะไรครับมาเดี๋ยวพวกเราไปยืนตรงนี้ขอเรียนเชิญ